ที่บ้านโคกรวดตำบลส้มป่อยอำเภอโนนดินแดงจังหวัดบุรีรัมย์นายกายแก้วกำกงพ่อของนายธนกรแก้วกำกงพร้อมด้วยนางวองสิงห์วารีแม่ของนายโกศลดวงมาเกิดและญาติพี่น้องของ2ใน4ลูกเรือประมงไทยที่ถูกจนสลัดโซมาเลียจับตัวเรียกค่าไถ่มานานกว่า4ปีต่างปลาบปลื้มใจหลังรัฐบาลช่วยเหลือลูกเรือให้กลับถึงประเทศไทยได้อย่างปลอดภัยซึ่งขณะนี้ญาติส่วนหนึ่งได้เดินทางไปรับ2ลูกเรือที่กรุงเทพมหานครโดยคาดว่าจะเดินทางกลับถึงบ้านเกิดจังหวัดบุรีรัมย์ในวันที่4มีนาคมนี้อีกทั้งทางครอบครัวจะได้เตรียมเครื่องเส้นไหว้เพื่อทำพิธีแก้บนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่ได้เคยบนบานศาลกล่าวเอาไว้ว่าขอให้ทั้งสองคนปลอดภัยพร้อมทั้งยังจะได้ประกอบพิธีผูกแขนเรียกรับขวัญตามประเพณีพื้นบ้านด้วยนอกจากนี้พ่อแม่และญาติของลูกเรือยังได้เรียกร้องให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องช่วยเหลือด้านสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ต่างๆที่ควรจะได้รับพร้อมให้รัฐบาลเรียกร้องค่าเสียหายจากนายจ้างและรัฐบาลของโซมาเลียในกรณีที่ถูกจับตัวไปเรียกค่าไทยทำให้เสียโอกาสและสูญเสียรายได้ไปกว่า4ปีเพื่อที่จะได้นำเงินดังกล่าวไปลงทุนประกอบอาชีพเลี้ยงครอบครัวต่อไปนางวองสิงวารีแม่ของนายโกศลและนางสาวหัตถยาแก้วกำกงน้องสาวของนายธนกรต่างก็ปลาบปลื้มใจเพราะเฝ้ารอการกลับมาของทั้งสองคนมานานแล้วดีใจจนพูดไม่ออกจนพูดไม่ได้เลยเนี่ยเพราะว่าเขาหายไปกี่ปีหายไปกี่ปีหายไปเกือบ5ปีหรอกไม่เคยติดต่อได้เลยไม่เคยตอนนั้นเป็นห่วงเขาไหมเป็นห่วงนอนไม่หลับกินข้าวก็ไม่ได้หรอกเป็นห่วงเยอะก่อนที่เขาจะปล่อยตัวประมาณ10นาทีเขาก็ได้โทรหาหนูว่าตอนนี้ทหาร UN ช่วยพี่แล้วนะช่วยบอกแม่ด้วยพี่ได้ออกมาแล้วอีกประมาณ 2-3 วันพี่จะมาถึงบ้านโดยเหยื่อโจรสลัดทั้ง4คนเป็นลูกเรือประมงพานทะเล12ซึ่งถูกกลุ่มโจรสลัดโซมาเลียบุกเข้ายึดเรือและควบคุมลูกเรือเมื่อวันที่18เมษายน2553รวมเป็นระยะเวลา4ปี10เดือนเดินทางกลับถึงประเทศไทยในวันที่28กุมภาพันธ์ที่ผ่านมาและได้เข้าพบพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีพร้อมขอบคุณที่รัฐบาลช่วยเหลือจนสามารถกลับถึงประเทศไทยได้ทั้งนี้ลูกเรือทั้ง4ได้เล่าถึงการใช้ชีวิตบนเรือจนสลัดโซมาเลียว่าค่อนข้างยากลำบากเพราะไม่ได้ทานข้าวทุกวันแต่จะได้แป้งและถั่วโดยไม่มีกับข้าวจากนั้นนายกรัฐมนตรีได้มอบหมายให้กระทรวงพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์ดูแลในเรื่องการใช้ชีวิตความเป็นอยู่โดยวันนี้เจ้าหน้าที่ได้นำตัวลูกเรือทั้งหมดไปตรวจร่างกายแล้วดีใจเป็นอย่างมากครับที่ผมได้กลับมาก็หลายๆมันก็หมดไปแล้วทีนี้เราก็มาถึงประเทศของเราแล้วเราดีใจครับที่ได้มาเห็นญาติพี่น้องและคนไทยทุกคนสำหรับลูกเรือทั้ง4คนประกอบด้วยนายชานรงค์นวระชาวจังหวัดระนองนายโกศลดวงมาเกิดชาวจังหวัดบุรีรัมย์นายต้นวิยาสิงห์ชาวจังหวัดตราดและนายธนกรแก้วกำกงชาวจังหวัดบุรีรัมย์ซึ่งทั้งหมดจะเดินทางกลับบ้านเกิดต่อไปหลังจากต้องห่างครอบครัวมานานทีมข่าว Spring News รายงานก็ยินดีด้วยนะครับฟ้า